สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตอนปิติโพสต์ครบรอบ1ปีช่วยเหลือโรงพยาบาลเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวช่วยเหลือในโลกโซเชียลอยู่เสมอสำหรับตอนปิติพิรมภักดีสามีของนางเอกอมตะอย่างนุ่นวรนุชพิรมภักดีและล่าสุดหนุ่มตอนปิติโพสต์ครบรอบ1ปีช่วยเหลือโรงพยาบาลจังหวัดแพร่ฝากข้อคิดถึงเหล่าเศรษฐีในไทยอย่าลืมเป็นผู้ให้ในวันที่คุณมีโดยตอนปิตินั้นได้แชร์โพสต์ของมูลนิธิปิติพิรมภักดีที่มีข้อความระบุว่ามูลนิธิปิติพิรมภักดีมีความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และของประชาชนซึ่งปัจจุบันนวัตกรรมระบบแลกเปลี่ยนอากาศความดันลบหรือ negative pressure สามารถช่วยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงจากผู้ป่วยมาสู่บุคลากรทางการแพทย์มูลนิธิได้มีการมอบเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ Fresh Air 100% Protective Environment Advance เพื่อใช้ในห้องทันตกรรมโรงพยาบาลรองจังหวัดแพร่ผ่านไปกว่า1ปีปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้วเราเชื่อว่าในอนาคตระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศจะใช้ในโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดที่กำลังอยู่ในปัจจุบันมูลนิธิปิติพิรมภักดีจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้สังคมไทยปลอดภัยจากโควิดเราจะผ่านมันไปด้วยกันปิติฟาวเดชั่นการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ไม่สิ้นสุดอย่าลืมเป็นผู้ให้ในวันที่คุณมีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามดราม่าขอบคุณครับ